สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยนะวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับมีคนติดนิทานผมละชอบฟังผมเล่านิทานเนาะก่อนหน้านี้เล่าเรื่องกฎหมายสัพเพเหระต่างๆกรณีการช่วยเหลือตัวเองในกรณีการเกิดปัญหากับเหล่าข้าราชการหรือกับเหล่าการร้องเรียนต่างๆรวมถึงการฟ้องคดีนะครับปัจจุบันผมเป็นหัวหน้าสำนักงานกฎหมายที่ภาคเหนือนะครับก็มีเครือข่ายทนายความแต่ในความหมายเนี่ยมีคนมาโจมตีผมมาตอนต้นปีถ้าใครทราบเรื่องเนาะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังย้อนไปถึงกรณีที่วันนี้ใส่เสื้อของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับของททบ5กราบขอบพระคุณที่ท่านได้มอบให้นะครับมอบให้ในที่นี้ก็คือมอบให้ในกรณีที่ผมได้ไปออกรายการหนึ่งนะครับที่สถานีโทรทัศน์ตอนช่วงต้นปีนะครับได้ทั้งสองด็อกเตอร์เป็นพิธีกรในประเด็นที่ผมโดนพาดพิงให้เสียหายเนาะผมก็โพสต์ไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับได้มีการแก้ต่างแล้วก็ได้สื่อดีๆมีเยอะครับสื่อดีๆในสังคมชี้นำสังคมในทางที่ดีนะครับเห็นผมเกิดเรื่องเกิดราวก็อยากให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็เลยให้ผมเข้ามาพูดในส่วนของมุมผมจนวันนี้ผมก็ยังยืนอยู่ปกตินะครับในเวลานี้แต่เรื่องหอยซ้ำก็ยังคงไม่ปกติและยังคงต้องเฝ้าดูชะตากรรมของมันในเวลานี้เช่นกันนะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังเป็นนิทานอีกนิทานหนึ่งนะครับนิทานว่าด้วยไอ้ซ้ำนี่แหละเนาะวันนี้มีคนรายงานมาว่าประธานบอยตัวละครหนึ่งที่พี่อัดแกเล่าให้ฟังที่มันคล้ายๆกับไอ้ซ้ำที่ประธานบอยเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นว่าเขาตรวจสอบกันน่ะว่ามันเป็นทนายความมันจบเนจริงหรือเปล่ามันจบเนนะโอ้แสดงความยินดีกับมันด้วยนะครับมันจบเนดีใจด้วยผมก็เลยถามว่าจบแล้วไงอ่ะมันไม่ใช่สาระสำคัญทางคดีครับผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปยืนมองหน้าท่านอัยการท่านหนึ่งที่เขากล่าวหาว่าเป็นตัวละครเรื่องนึงที่ไปพูดในคลิปวิดีโอคลิปเสียงผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากบุคคลคนหนึ่งที่อ้างตัววิ่งเต้นคดีเป็นอัยการเป็นทนายความรูปหล่อในคลิปวิดีโอที่พี่อัจฉริยะเอามาเผยให้ดูผมบอกเฮ้ยท่านอัยการท่านนี้มีตัวตนจริงจะไปยืนมองหน้าท่านสังคมก็เครือบแคลงสงสัยที่ท่านปล่อยข่าวมาท่านไม่อัปเดตหรือท่านไม่กองเนี่ยโถเอ้ยเลยเป็นประเด็นให้มันลื่นไหลไปได้เลยแต่ถามว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นน้อยครับไม่ใช่ประเด็นหลักมันเป็นประเด็นที่เขาตรวจสอบทุกเรื่องครับมันมีเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่พอยต์เล็กๆครับซึ่งก็โอเคให้มันได้แก้ต่างแก้ตัวไปได้สักวันครึ่งวันช่างมันเถอะนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาสำทับว่าต่อให้มันจบเนแล้วยังไงวะเป็นทนายความมีตั๋วทนายยังโดนถอนได้เลยทำไมอ่ะแล้วจบเนถ้ามันไม่ใช้วุฒิภาวะในการเป็นเนที่ถูกต้องขอถอนได้มั้ยวะขอถอนได้มั้ยวะนะดูปากผมนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครมีจิตสำนึกนะที่เป็นทนายความชั้นผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ที่เคยหนุนหลังไอ้ซ้ำตัวละครตัวหนึ่งที่ผมเล่ามาในนิทานเนาะถ้าท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิที่ก่อนหน้านี้โดนไอ้ซ้ำหลอกดีกว่าโดนไอ้ซ้ำหลอกไปออกรายการโดนไอ้ซ้ำหลอกไปเป็นแนวร่วมปฏิบัติการขอโทษนะครับขออนุญาตท่านเถอะท่านช่วยไปดำเนินการทีใช้มารยาทใช้จรรยาบรรณในวิชาชีพใช้ความมีวุฒิภาวะทรงคุณวุฒิในสายงานเดียวกันเนี้ยนะครับไปตรวจสอบมันว่าต่อให้มันจบจริงช่างมันเถอะแต่ถอนได้ไหมล่ะจบเนมันถอนได้ไหมผมไม่รู้แต่ในเมื่อจบทนายความได้ตั๋วมาถอนได้จบเนก็ต้องถอนได้สิทำไมอ่ะก็มันไม่ใช่ก็ต้องถอนครับแล้วไอ้บรรดารางวัลที่มันได้รับมาเนี่ยผมได้รับก่อนหน้ามันมาเยอะแยะผมไม่ตื่นเต้นเลยผมก็ได้รับมาเยอะแยะครับแต่เพียงแต่ผมไม่เคยมีประเด็นให้มาโดนถอนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยความดีมันคงทนครับไม่ต้องไปมองกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นหรอกไม่จำเป็นต้องเอาขี้ไปโยนให้คนอื่นไม่จำเป็นเอาความดีเข้าตัวเองคนเขามองกันออกซึ่งผมไม่เคยทำแต่ปัจจุบันนี้ที่ต้องทำเพราะอะไรสิทธิ์ของผมครับอยากมาเล่านิทานครับแล้วต่อไปนี้ที่ทำคืออะไรครับมันแก้ในสิ่งที่ผมเคยโดนปัจจุบันผมยังอยู่ปกติแต่ที่มันไม่ปกติคือมันพอมันโดนเสร็จเลยเรียกร้องครับสภาทนายความครับถ้าได้รับหนังสือจากผู้ร้องเรียนให้ถอนคดีมันญาติให้ถอนตั๋วทนายมันแล้วนะก
ก็ในเมื่อตั๋วทนายถอนได้นะครับแล้วคำว่าเนติบัณฑิตที่ไปสอบไปเรียนมาแล้วถ้าทำตัวไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สอดคล้องในจรรยาบรรณวิชาชีพไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นหนึ่งในเนติบัณฑิตไทยอ่ะถอนได้ไหมครับถอนได้ใครเป็นผู้มีความรู้ไปถอนให้ผมหน่อยถอนให้ประชาชนทั่วไปเขาได้เห็นหน่อยมันจะได้ไม่มีตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นอีกในสังคมส่วนอีกเรื่องนึงนะครับมีคนถามว่าไอ้ซ้ำนี่มันเป็นตัวละครมันเปลี่ยนชื่อจริงเหรอผมบอกว่าตัวละครผมไอ้ซ้ำเนี่ยมันเคยเปลี่ยนชื่อมานะไปตรวจอะไรก็ระวังมันโดนมันหลอกซ้อนหลอกซ้ำหลอกซ้อนเงื่อนนะมันเคยเปลี่ยนชื่อมานะครับก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนชื่อหนีคดีมามันเปลี่ยนชื่อหนีคดีภาคผู้เยาว์มาเปล่าไม่รู้มันเปลี่ยนชื่อมาไม่น้อยละสองครั้งอะเอาเรื่องคดีไหมโอ้ยมีเยอะเดี๋ยวหยิบให้ดูมันเป็นตัวละครที่ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรมาก่อนคนอย่างผมไม่มีพูดพาดพิงมั่วซั่วครับแต่มันคือนิทานจะแค่เล่านิทานให้ฟังแต่ถามว่าถ้าเรื่องข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วมันจริงก็เรื่องของมึงดิใช่ไหมครับจบเนมาก็เรื่องของมึงดิกูก็มีหน้าที่เดินต่อไงถอนได้ปะล่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้แค้นเคืองครับไม่ได้ส่วนตัวครับเพราะผมไม่เคยทำอะไรส่วนตัวผมบอกเลยครับเพื่อสังคมและพวกคุณล้วนๆสะกดจิตหมู่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ละนี่สะกดจิตประเทศมันจะปีละเพราะนั้นเนี่ยขอบคุณครับที่มนต์ขลังเสื่อมคลายเพราะความเหี้ยความชั่วของไอ้ซ้ำตัวละครของผมนะครับในนิทานเนี่ยไอ้ซ้ำเนี่ยมันเหี้ยมากเลยนะผมบอกเลยครับแล้วมันมีคนประเภทเป็นรักแฟนคลับรักมันมากๆเป็นติ่งโคตรจะติ่งเลยอะต่อให้มันผิดก็ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเอามาพูดทำไมอ๋อเหรอเคยไปฟังอาจารย์เดชาพูดว่าเรื่องส่วนตัวถ้าทำผิดแล้วมันทำกันได้เหรอทำผิดแล้วบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่นะครับถ้าเรื่องส่วนตัวทำผิดก็ไปเดินต่อยเดินตีเดินยิงใครเขาก็ได้ดิใช่ไหมครับแล้วบอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ครับเรื่องส่วนตัวถ้ามันเหี้ยมันผิดจรรยาบรรณผิดศีลธรรมก็สมควรที่จะต้องโดนครับโดยวิพากษ์วิจารณ์บนความเท็จจริงครับเพราะนั้นไอ้พวกติ่งนะที่บอกไว้ก่อนเลยนะยังรักยังอะไรมันอยู่อ่ะไม่ต้องมารักผมเพิ่มหรอกเกลียดผมเหมือนเดิมก็ได้นะแต่บอกเลยครับก็อย่าไปไว้ใจเมื่อไหร่ถ้าลูกคุณโดนเมื่อไหร่ถ้าหลานคุณโดนเหมือนที่ชาวบ้านเขาโดนแล้วคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องแค่เรื่องส่วนตัวไม่เอาเรื่องคุณจะรู้สึกถึงสิ่งที่คุณเกิดกับครอบครัวสมมติคุณปล่อยให้มูลนิธินี้มันเดินหน้าต่อมีการทำแฟนคลับเด็กกำลังโตอ่ะโดนชี้นำในทางที่ผิดอนาคตอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาจะแก้สถานการณ์แก้เกมได้ถูกต้องตามสิ่งที่ควรทำไหมเพราะมันโดนชักชวนไปในทางที่ไม่ถูก2โดนล่วงละเมิด3โดนภาคผู้เยาว์4โดนไปไล่ปั้มในก็เขาก็บอกอยู่มีละครเรื่องนึงเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยมันเป็นนักกฎหมายที่พฤติกรรมเหมือนไอ้ทนายซ้ำตัวละครนึงที่ประธานบอยเล่าเลยนะมีคนมาอินบ็อกซ์ขอความช่วยเหลือมันเพราะเป็นแฟนคลับมันแล้วมันก็ไปลวงเขาว่าจะเข้าบ้านเขาไปเรียนเปียโนแล้วสุดท้ายจะไปปั้มเขาเป็นลูกไฮโซด้วยไปหลอกเขาว่าไม่มีลูกไม่เมียแล้วก็ไปปั้มเขาเฮ้ยบอกเฮ้ยถ้าตัวละครมันตรงกับอุปนิสัยกับตัวละครผมเลยอะผมก็ต้องเตือนสังคมไงไม่ใช่ถูลู่ถูกังจะพยายามที่จะไปเป็นแฟนคลับมันอยู่ได้ผิดยังไงก็แฟนคลับหนูผิดยังไงก็แฟนคลับผมอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับในความหมายคือคุณจะเป็นแฟนคลับใครได้หมดผมไม่ได้หมายถึงตัวไอ้ซ้ำตัวเดียวนะไอ้ตัวสารเลวระยำอีกหลายตัวผมบอกเลยครับมีอีกเข้าใจไหมครับต่อให้เขาเนี่ยจะมีอะไรที่คุณปรับเขาเรียกปรับอกปรับใจผิดยังไงก็เขาเรียกอะไรผิดยังไงก็ไอดอลหนูผิดยังไงก็ไอดอลผมเนี่ยเหรออย่าครับถ้ามันเกิดกับลูกกับหลานคุณน่ะคุณจะรู้สึกว่าไอ้คำว่าไอดอลเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่แยกแยะแล้วคุณหัวปักหัวปั๊มวันหนึ่งถ้าลูกหลานคุณโดนกระทำเหมือนที่ข่าวเขาออกแล้วคุณจะรู้สึกไหมว่าไอดอลผมเนี่ยไอดอลหนูเนี่ยมันได้คืบคานเข้ามาสู่กระบวนการสิ่งที่มันสามารถเข้าไปสู่ตัวพวกคุณแล้วอ่ะครอบครัวพวกคุณแล้วอ่ะป้องกันไม่ทันอ่ะมาได้ข่าวทีญาติคุณที่อยู่ต่างจังหวัดโดนล่วงละเมิดไปแล้วเพราะไอดอลคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันสมควรจะเป็นไอดอลไหม
ถูกไหมครับเข้าไปดูแล้วแยกแยะด้วยไปดูแล้วไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ไปดูแล้วแยกแยะหน่อยก็ได้ไปสืบดูไปดูรายละเอียดความข้อที่จริงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเราสอบเราสืบเราดูเฮ้ยมันใช่เราจะได้ระวังถูกไม่ใช่สึกดูเสร็จแล้วก็โอ้ไม่ฟังยี่หละอะไรเลยลงข้อมูลอย่างเดียวเลยว่าไอดอนหนูไอดอนผมเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเอามายุ่งทำไมมาด่าทำไมอิจฉาเขาเหรอเออถ้าเกิดเรื่องนะมึงจำหน้าคนอย่างกูไว้ให้ดีนะกูพูดเตือนแล้วนะครับผมดีกว่าผมพูดเตือนแล้วนะไอหนวดมันเคยพูดเตือนแล้วนะแล้วก็ไปคิดถึงวันที่เอ็งหวนคิดว่าไอดอนผมไอดอนหนูให้ดีคุณจะรู้ซึ้งถึงการไม่แยกแยะจะรู้ซึ้งถึงการสะกดจิตและไม่ยอมออกจากมนต์สะกดจิตทุกวันที่มันตายแน่ครับจบเนไม่จบเนไม่ใช่เรื่องสำคัญจบแล้วไม่ถอนได้ปะล่ะเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการอย่างเดียวผมพูดแค่นี้ถูกป่ะอันต่อมาเข้าไปเรียนหลักมันดีกว่ามันเคยเปลี่ยนชื่อมาตรวจอะไรตรวจดีๆด้วยมันเปลี่ยนชื่อมาไม่ต่ำกว่าสองรอบอะไอ้ซ้ำเนี่ยตัวละครผมนะไปสืบเองนิทานอีสดอีสบนะครับเพราะนั้นเนี่ยนิทานผมมาสนุกครับเพราะนั้นฟังได้เรื่อยๆมาเช้าแฟนคลับเล่าย้อนไปอีกรอบหนึ่งมาเช้าแฟนคลับโทรมาจากต่างประเทศประธานบอยเล่านิทานทุกกี่โมงบอกไอ้บ้าคือสนิทกันนิดนึงนะผมไม่ได้เล่านิทานเป็นกิจจลักษณะทุกวันนะครับยังไงก็ถ้าผมว่าผมก็จะมาเล่านะครับไม่ต้องเป็นประเด็นว่าจะต้องมานั่งตั้งตารอคอยผมและนิทานผมไม่ได้เล่าซีซัวเล่าบนข้อเท็จจริงของนิทานครับงงวะล่ะจำไว้ครับจำไว้นะครับประเทศไทยครับอะไรก็แล้วแต่ในประเทศเกิดขึ้นมาคุณเสพข่าวผมบอกคุณเสมอคุณไม่แยกแยะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ครั้งที่เกิดเรื่องคุณจะรู้สึกถึงคำว่าที่คุณไม่แยกแยะผมสอนกฎหมายในแนวทางของกฎหมายที่ควรจะเป็นในสิ่งที่คุณสามารถกระทำได้คำร้องคำฟ้องต่างๆที่คุณก็ทำเองได้ฮะผมสอนมาสารพัดจะเกือบร้อยคลิปสุดท้ายคลิปผมพังหมดเพราะอะไรเกิดกระบวนการบางส่วนที่มาทำให้ผมโดนดิสเครดิตวันนี้ผมยังอยู่ปกติไงถึงบอกว่าวันนี้ผมเน้นย้ำครับถ้ามันจบเนยินดีด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่จบเนไม่ใช่สาระสำคัญมันยังมีข้อรหาอีกเพียบคุณไม่ต้องห่วงหรอกไอ้นี่มันแค่นิดๆหน่อยๆครับพอกล้อมแกล้มนะพอแล้วเนี่ยต่อให้มันจบขอถอนมันได้ปะล่ะก็มันทำอย่างเงี้ยแล้วมูลนิธิมีคนจัดการเชิงลึกแล้วครับตาสัญลักษณ์ที่เอามาใช้การโกหกประชาชนหลอกลวงประชาชนเอาเงินเข้ามาฟอกทำอะไรเขาตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบบรรดาพิตตี้ด้วยเปล่าผมละหมั่นไส้แหมตอนแถลงข่าวมีพิตตี้มายืนข้างหลังแต่ละคนนี่สวยๆแจ่มๆนะครับแต่สวยด้วยคุณภาพหน่อยเซ่ไม่ใช่ผมมีเรื่องหายหมดเกลี้ยงคลึบเลยออกมาหน่อยออกมาบอกหน่อยหนูเป็นทนายความจริงๆนะคะกล้าเปล่าไม่กล้าหรอกต้องออกมาพูดว่าอะไรวะหนูไม่ใช่ทนายความค่ะเขาจ้างหนูมายืนค่ะเป็นองค์ประกอบฉากเพื่อหลอกลวงประชาชนค่ะคุณเชื่อผมเปล่าอ่ะเออไอ้พวกหล่อๆก็มีโอ้โหต้องจ้างหล่อๆต้องเดินถือกล่องตามต้องเดินแหมขับรถต้องเป็นพวกระดับรถยุโรปโถเอ้ยตังมึงหามาได้จากไหนถ้ามึงกันโชคทรัพย์เข้ามาจริงอย่างที่ข่าวออกตรงกับตัวละครที่ผมเล่านี่มันเลยนะครับไม่นานครับเดี๋ยวสักพักมันก็คงมีข่าวที่บันเทกันทั้งประเทศอ่ะผมบอกเลยไอ้ดีไม่รอดวันนี้นะครับผมเน้นย้ำประเด็นอยู่แค่ไม่กี่ประเด็นแต่ประเด็นหลักๆคือระวังด้วยจะตรวจสอบอะไรมันระวังมันโกหกคำโตหลอกลวงนะเพราะมันเคยเปลี่ยนชื่อมาไม่ต่ำกว่า2ชื่อเปลี่ยนชื่อมาหนีคดีพรรคผู้เยาว์เปล่าไม่รู้เปลี่ยนชื่อมาทำอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกบรรดาเหล่าพิตตี้ชูโรงต่างๆเนี่ยหายไปไหนหมดวะถูกไหมครับอันต่อมากรณีการขอถอนเนติบัณฑิตเนื่องจากถอนตัวทนายแล้วทำได้ป่ะครับช่วยทำกันหน่อยนะฮะวันนี้นิทานก็มาเล่าแบบปล้อมปล้ำเล่าต่อช็อตแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีนะไอ้ซ้ำตัวละครเอกของผมแล้วพบกันครับสวัสดีครับ สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วย
นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์